เชื่อนะครับว่าเด็กที่มีอายุ 10-15 ปีสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเขาไม่ใช่โรคร้ายไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่โรคอันตรายทั้งหลายแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งที่บ้านเราไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า15 ปีขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่มีเด็กจำนวนมากที่ขับขี่ตั้งแต่อายุ9 ปี10 ปีโดยที่พ่อแม่เป็นผู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้โดยที่การขับขี่ของเขาเรียนมาจากเพื่อนๆพี่ๆของเขาเองเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กวัยรุ่นเราจะต้องป้องกันสาเหตุนี้ให้ได้ดูคลิป15 ปีไม่ขี่กันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องโครงการก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กันนะครับน้องๆทำไมเราถึงไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่างเช่นเลยสถิติการตายของเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง15 ปีนะครับผมกลุ่มที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีนะครับก็มีการเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นการตายอันดับหนึ่งก็มาจากมอเตอร์ไซค์นะครับรวมไปถึงการขับขี่ก่อนวัยอันควรแล้วก็ความเร็วนะครับที่สำคัญเลยทำไมเด็กที่อายุต่ำกว่า15 ปีไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์อย่างแรกเลยที่เราไม่ควรขี่ 1. วุฒิภาวะในการตัดสินใจนะครับในการควบคุมรถในการสัญจรนะครับยังไม่ดีพอในสถานการณ์ซึ่งหน้านะครับ 2. นะครับร่างกายเราอาจจะไม่เหมาะสมบางคนตัวเล็กตัวเตี้ยแขนสั้นนะครับอาจจะทำให้ขับขี่ยังไม่ตอบโจทย์กับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีห้ามขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือถ้ามีใบขับขี่แล้วจะต้องขับขี่ในความเร็วรถหรือว่าซีซีของรถเนี่ยครับผม110ซีซีเท่านั้นนะครับที่ระบุไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราจะมาแชร์กันแล้วก็วันนี้นะครับพี่มีคลิปมีตัวอย่างในการรณรงค์นะครับว่าถ้าเราขับขี่ก่อนวัยอันควรเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเคสของจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เด็กอายุต่ำกว่า15 ปีนะครับ3 คนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถแล้วก็มีเคสที่2นะครับเคสของนครปฐมเป็นกิจกรรมวันส่งท้ายการศึกษานะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ลืมชุดการแสดงนะครับวิ่งกลับไปบ้านนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดแล้วนะครับแล้วก็ไปประสานงานแล้วก็เสียชีวิตทั้ง3 คนนะครับก็เป็นการเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเราก็เลยมองว่ามันไม่สมควรแล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อหรือว่าสนับสนุนลูกให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญอย่างเช่นที่เขาว่าของขวัญที่พ่อกับแม่ซื้อให้ลูกชิ้นใหญ่ที่สุดนั้นก็คือมอเตอร์ไซค์แต่ว่าของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ลูกมอบให้กับพ่อแม่นั่นก็คือความตายครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Momster ด้วยนะครับขอบคุณครับ